แต่ว่าก่อนอื่นค่ะละกว่าเนี่ยทุกจังหวัดทั่วประเทศเขาคิกออฟพร้อมกันนะคะกับพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดสงขลามาฝากกันด้วยนะคะโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาค่ะรวมกับอำเภอสะเดาค่ะมีการส่งมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะนายวิเชษฐ์สายกีเซงในอำเภอสะเดาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายอนุกูลพฤกษาหนุสักประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายมนตรีซีแพทไซปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาและก็หัวหน้าส่วนราชการรวมกันส่งมอบโฉนดให้กับเกษตรกรที่ศาลาประชาคมอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยหลักว่าเนี่ยก็มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลามารับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยจำนวน72ไร่ค่ะเป็นที่ดิน96แปลงเนื้อที่956ไร่1งาน25ตารางวาแล้วก็มีการรับมอบต้นไม้อีกจำนวน200ต้นด้วยค่ะสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะได้รับพระราชทานที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ยากไร่เนื่องจากว่าประชากรส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำการเกษตรซึ่งดำเนินงานโดยยึดมั่นและน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินบนเนื้อเทกว่า36ล้านรายครอบคลุมพื้นเท72จังหวัดเกษตรกรกว่า 2.9 ล้านครอบครัวก็ได้มีเทดินทำกินเป็นก้องตนเองสามารถขจัดความยากจนและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมกับคุ้มครองพื้นเทเกษตรกรรมโดยมีการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปเทดินสปกเซคิสุนหนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและเงินทุนสิทธิประโยชน์ต่างๆสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงค่ะทางนี้โครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้เนี่ยเกษตรกรเองก็ต่างรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีส่วนร่วมค่ะในการเทิดทูนแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหล่นผ่อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะหลังจากนี้ก็จะได้มีที่ดินทำกินที่เป็นของตัวเองในการที่จะทำมาหากินให้เลี้ยงครอบครัวต่อไปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการนำเอาโฉนดเพื่อการเกษตรนี่แหละเอาไปทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ทรงมอบให้กับประชากรชาวไทยนั่นเองค่ะ